สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง T3B ครับกดติดตามไว้ได้เลยครับเพราะว่าทุกวันอาทิตย์ครับเรามีไลฟ์แจกของแล้วก็ให้เพื่อนๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้มาร่วมกิจกรรมแจกของกันวันนี้ครับก็ได้สมาร์ทแบมอีกตัวนึงครับเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา 2:00 น.ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้จริงๆอ่ะได้รับมานานมากแล้วนะครับแล้วก็คือเก็บไว้ไม่ค่อยดีนะกล่องมันก็เลยมีความชำรุดนิดหน่อยครับตอนเขาส่งมามันก็เรียบร้อยดีนะหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับสมาร์ทแบนนะก็ไม่มีอะไรเลยนะครับก็มีแต่สมาร์ทแบนกับคู่มือนะครับข้างในมาอีก1เล่มนะครับแน่นอนครับในคู่มือก็เป็นวิธีใช้นะรวมถึงเป็นมี QR code สำหรับดาวน์โหลดใช้งานกับแอปพลิเคชันนะครับสมาร์ทแบนแบบนี้ซึ่งสมาร์ทแบนตัวนี้ครับก็จะเป็นทัชสกรีนหน้าจอนะครับเป็นจอสี OLED ตัวนี้ครับกันน้ำ IP67 ครับแต่อย่างที่บอกนะกันน้ำยังไงก็ตามครับมันแค่กันเหงื่อกันล้างมือครับอย่าเอาไปใส่ว่ายน้ำอาบน้ำนะไม่เหมาะครับแล้วก็ตัวระบบการตรวจจับหัวใจเนี่ยไม่สามารถทำงานในน้ำได้นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยสามารถสแตนบายได้ประมาณ 5-7 วันครับถ้าคุณเปิดการวัดอัตราการเต้นของหัวใจตลอดเวลาครับมันก็จะเปลืองมากกว่านั้นนะครับสำหรับคนที่ใส่แค่ออกกำลังกายมันก็จะใช้ประมาณ 5-7 วันเนี่ยนะสำหรับตัวผมเองครับใส่ตลอดเวลาเนี่ยใช้งานอยู่ประมาณ3วันนะครับสามารถใช้งานกับ iPhone ครับหรือว่า iOS นะครับเวอร์ชัน9ขึ้นไปนะแล้วก็ Android เวอร์ชัน 4.4 ขึ้นไปครับมาดูกันเลยนะครับตัวสายเนี่ยจะเป็นยางซิลิโคนนะครับตัวผมสั่งตัวที่ผมได้มาเนี่ยมันจะเป็นสีดำนะแล้วก็ด้านหลังครับก็จะมีตัววัดอัตราการเต้นของหัวใจครับซึ่งด้านหลังเนี่ยมันก็จะเป็นคือนาโนเทคเนี่ยเป็นบริษัทนำเข้าสินค้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีหลายๆยี่ห้อครับตัวนี้เนี่ยด้านหลังเขียนว่ายี่ห้อนะครับ IWOWN นะก็ไม่อ่านไม่ออกครับ VIVO หรือเปล่าครับยี่ห้ออะไรฮะไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีคนนำเข้าหลายตัวนะการใช้งานครับจะบอกว่าตัวนี้ผมขอทำอันบ็อกซ์เพราะเคยทำรีวิวไปแล้วนะครับ1แบรนด์นะครับเป็น i6HR เหมือนกันเลยนะครับใช้งานเหมือนกันเลยเรามาดูครับว่าฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยมันเหมือนกันหรือเปล่าครับอ๋อแล้วก็สำหรับเพื่อนๆครับที่อยากได้ครับก็สั่งจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับผมใส่ลิงก์ไว้ให้จะเป็นสินค้าตัวเดียวกับที่ผมรีวิวแบบนี้เลยก็มาดูนะครับฟังก์ชันการใช้งานนะครับตัวนี้เนี่ยเมื่อเชื่อมต่อแล้วเนี่ยสามารถบอกอุณหภูมิได้ด้วยนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์นะครับที่หน้าจอครับซึ่งทัชสกรีนผมบอกเลยครับตัวนี้เนี่ยทัชสกรีนลื่นมากๆนะครับปิดนิ้วมากเลยแล้วก็ในหน้าจอหลักนะครับก็สามารถนับก้าวเดินนะครับแล้วก็วัดอัตราการเต้นของหัวใจนะครับตัวเซ็นเซอร์เนี่ยจะเป็นเซ็นเซอร์แบบแสงคู่นะครับยิงแสงสีเขียวออกมาเนี่ย2จุดดูการเผาผลาญแคลอรี่ในร่างกายของเรานะครับคำนวณจากที่เราบันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือนั่นแหละนะดูระยะทางการเดินของเราครับสไลด์ขึ้นมาเป็นเทรนนิ่งนะครับเมื่อเรากดเข้าไปในโหมดเทรนนิ่งครับเราก็จะมีสามารถเลือกได้ครับจะเป็นการวิ่งครับปั่นจักรยานนะครับแบดมินตันบาสเกตบอลปิงปองเทนนิสนะครับคร่าวๆก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับโหมดการออกกำลังกายครับซึ่งจริงๆใช้ทดแทนกันได้หมดนะรับข้อความเมสเซจต่างๆครับมีเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็มีการตั้งค่าครับทั้งหมดครับสามารถแจ้งข้อความนะครับแล้วก็แจ้งเตือนโทรศัพท์มือถือออกมาเป็นภาษาไทยได้ใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันได้ครับสำหรับวิธีการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือนะครับก็เคยทำไว้ครับกับอีกแบรนด์นึงนะครับผมจะบอกว่ามันเป็นตัวที่เหมือนกันครับแทบเหมือนกันทุกอย่างเลยนะฮะก็สามารถไปดูวิธีการใช้งานจากลิงก์วิดีโอนั้นได้เลยครับสำหรับลิงก์การสั่งซื้อนะครับถ้าเป็น Nanotech i6 HRC ตัวนี้ครับก็อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมครับไปก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ